กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ PD วันวักตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณมนัสนันนะคะ17สิงหาคม2552เวลาเกิด3:13วันจันทร์นะสุขภาพการเรียนเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันอาทิตย์นะ52นี่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดตอนนี้6ขวบป.1เรียนอะไรดีกลุ่มนี้สวยสุดอังคารเหมือนกันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเป็นสายวิทย์ก็วิศวะนักเคมีนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเป็นทางศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการรวมถึงการรับราชการตำรวจและถ้ามีพรสวรรค์ในเรื่องของกีฬาก็อยากให้ผลักดันให้ถึงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแนนค่ะ31มกราคมนะคะ2543เวลาเกิด 16:15 วันจันทร์ค่ะสุขภาพการเงินและความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องระวังความพลิกผันและสิ่งที่บอกว่าเกี่ยวข้องอ่ะยิ่งถ้ามีคู่แล้วระวังบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวการเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินเป็นสีเป็นมูละหลังวันเกิดก็เป็นเดชเป็นสีก็ต้องบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแต่ถ้าคุณทำงานถ้ายังไม่ได้ทำงานก็ผ่านไปแต่ถ้าทำงานจะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวิตรีค่ะ30ตุลาคม2539นะคะเวลาเกิด 10:14 เป็นวันพุธกลางวันค่ะดวงปีหน้าเป็นยังไงบ้างนะชีวิตครอบครัวการงานการเงินสุขภาพตอนนี้ย่าง20เพิ่งเข้านะคะย่าง20งานต้องบอกว่าถึงจะชีพจรลงท้ามีเกณฑ์เดินทางหรือการโรเตทโยกย้ายแต่โดยองค์รวมถือว่าเบากว่าช่วงย่าง19ที่ผ่านมาที่เพิ่งจะผ่านมานะครับในส่วนของเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องดาวการเงินก็เป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่าก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันแต่สุขภาพนั้นด้วยพื้นชะตาระวังพวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อนะครับแต่ปีจรเนี้ยให้ระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจแล้วก็ช่วงหลังหัวเน่าด้านหน้าด้วยของคุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัฐนะคะ4มิถุนายน2498เวลาเกิด 2:34 ไม่ได้บอกวันนะคะการเงินโชคลาภดีไหมคะ4มิยอ98ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับการเงินดาวการเงินเสีย2ปีเลยนะคะย่าง61และย่าง62ตอนนี้ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับถูกเทียนไฟแช็กมีขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาหลังวันเกิดซื้อแก้วน้ำสัก15ลูกถวายวัดเสี่ยงโชคไม่เฉียครับมาส่งของอีเมลกันบ้างดีกว่าค่ะจากคุณชูจิต21มกราคมนะคะ2535เวลาเกิด 10:24 วันอังคารตอนนี้ยังหางานทำไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าติดขัดอะไรคือกาลีมันจี้เรือนงานอยู่แต่ความจริงกรรมะเป็นสีพอจะมีงานบางอย่างที่ถ้าเลือกแล้วทำได้ก่อนบ้างไหมครับถ้ามีอยากให้ทำก่อนแต่ของคุณเนี่ยเลยผ่านวันเกิดอีกไม่กี่วันละเอาอย่างนี้ครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะก็กรรมะก็ไม่ได้เสียละแต่งานใหม่ก็อาจจะได้งานที่ไม่ถูกใจเท่าไหร่อย่างนี้ผมเรียนอ่ะถ้าอะไรช่วยได้คว้าได้เริ่มต้นได้ขอให้ทำก่อนแล้วหลักการทำบุญเสริมนะครับก็ให้คุณละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปบริจาคแจกจ่ายให้คนที่เขายากไร้อันนี้ทำหลังวันเกิดครับแล้วค่ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับวันที่23วันพุธธันวาคม2558ครับมีเลิกล่างคือดีทีเรียงหมอนวันลอยกัลยาโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับแต่เวลามันผ่านไปแล้วช่วงเช้าแต่ผมเข้าใจว่าหลายท่านคงจดไว้แล้วล่ะนะ 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ถ้าวันนี้ทำไม่ทันศุกร์ที่25นี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟู
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่28วันนี้เลี่ยงทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกคือหมายถึงเฉพาะการประกอบการมงคลทางน้ำนะสัญจรคมนาคมทางเรือก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมนะครับจันทร์ที่11มกราคมวันนี้ก็เหมือนกันเป็นวันจมอัคคนิโรธตกในน้ำผู้ที่จะประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับกับในส่วนของฤกษ์งามยามดีนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลกันได้ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะที่อาจจะพลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังกันก็สามารถติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่าท่านไหนอยากติดตามนะความเคลื่อนไหวต่างๆกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel รวมไปถึงภาพรวม12ราศีของแต่ละวันด้วยก็เข้าไปทวนซ้ำได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะก็จะสามารถติดตามเรื่องราวหรือว่าความเคลื่อนไหวของทาง Miracle Channel ได้แล้วก็ฝากด้วยวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้แล้วนะอีก1ครั้งสำหรับของทางสมาคมนั่นเองค่ะก็เชิญชวนนะครับเข้าร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับพ่อหลวงของแผ่นดินนะสถานที่จัดงานก็คือที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็บริเวณรามอินทรานั่นแหละเสาร์ที่26และอาทิตย์27นี้นะครับเวลาก็ตามห้างเปิดจนถึงห้างปิดเลยนะครับในส่วนของผมเองก็จะเข้าร่วมพยากรณ์ดวงชะตาด้วยในวันเสาร์ที่26ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงบ่าย2แต่ว่าตลอดทั้ง2วันนะยาวก็จะมีนักพยากรณ์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายศาสตร์ของทางสมาคมมีความเป็นครูบาอาจารย์นะครับก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็ตรวจดวงชะตานะก็ไม่ต้องห่วงไม่มีสะเดาะเคราะห์ไม่มีอะไรฮะค่าใช้จ่ายก็คือตามบัตรที่ขายเลยนะฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนสำรองที่นั่งได้นะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคือ0961045299ครับค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดตามหรือว่าติดตามในเรื่องของข้อมูลหรือติดต่อสอบถามกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเองที่มีคำถามมีชะตาต่างๆก็นอกจากจะส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วในส่วนของจดหมายนะคะ email address หรือเว็บบอร์ดก็สามารถระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเราเองก็จะนำมาทยอยตอบในช่วงท้ายรายการกันแบบนี้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเพื่อนแย่ก็ไม่ต่างอะไรกับเงาเขาอยู่กับคุณแค่ช่วงเวลาที่คุณมีแสงสว่างแต่จะหายไปเมื่อความมืดคลืบผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ